เจี๊ยบที่โดนลูกหลงแล้วก็ทางน้องนักศึกษาที่โดนกระทำเช่นกันและผมฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงและตรวจสอบตามความเป็นจริงเพื่อความเข้าใจของสังคมที่ถูกต้องด้วยครับขอบคุณครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางเรานะครับเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับทางน้องเป็นคนที่ถูกกระทำนะครับไม่ได้เป็นการเราวิวาทหรือมีเหตุการณ์สืบเนื่องขึ้นมาก่อนนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับน้องกำลังเดินทางครับก็คือน้องกำลังเดินทางมาที่โรงเรียนครับกำลังเดินทางเรียนที่มหาวิทยาลัยมาช่วยทำกิจกรรมรับปริญญานะครับแต่ถ้ากลับมาถูกจริงครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนี้ยังไม่ทราบได้ครับต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาชี้แจงว่าเป็นใครครับว่าทางเราก็ยังไม่รู้เป็นใครครับหมายถึงว่าเพราะว่าสื่อสังคมอะไรเงี้ยทำได้หรอเพราะงานนั่นก็คืออยากให้ผมชี้แจงเมื่อกี้เป็นข่าวครับผมไม่ได้เอ่ยนะครับว่าเป็นของวัดไหนนะครับไปพาดข่าวว่าครับนักสาวเป็นหวายนะครับเป็นคนกระทำนะครับแต่ทางเรานะครับเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับน้องคือคนที่ถูกกระทำนะครับครับแล้วพอทราบบอดแสของผู้ก่อเหตุไหมคะว่าจะว่าใครเป็นคนมาทำร้ายน้องอันนี้ยังไม่ทราบพี่นิดยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ายืนยันว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรระหว่างสถาบันก่อนหน้านั้นนะคะ